หลังจากที่เราได้ตัวสแตนเลสมาแล้วทีนี้เราก็จะมากึ่งตัดออกเพื่อจะให้เป็นชิ้นงานวิธีการตั้งศูนย์ในเครื่องกึ่งนะครับอันนี้เราจับไปเบาๆก่อนลองเปิดดูว่ามันจะเห็นไหมมันจะสายพอเราไม่ตั้งศูนย์มันจะสายวิธีการตั้งศูนย์หรือผมจะใช้ตัวนี้ก็จะมาตั้งศูนย์ให้ตัวศูนย์ตัวนี้มันตรงเราก็จะใส่เข้าไปในควิชเชนตัวนี้อันนี้มันจะเป็นลูกปืนตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนนะเราจะตั้งศูนย์อันนี้ก่อนผสมเข้าไปจะเห็นว่าถ้ามันนิ่งแล้วเนี่ยแสดงว่าศูนย์มันได้มันนิ่งแล้วศูนย์มันได้เราก็ถอยออกมาอันนี้เราก็จะล็อกมันให้แน่นเดี๋ยวเราจะทำการตัดชิ้นตัวนี้ออกให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะเราจะใช้มีดตัดเข้าไปอันนี้ไอ้มีดตัดเพราะว่าผมมีหลายอันควิกเชนนะนี่ฮะอันนี้คือมีดคว้านนี่มีดตัดส่วนอันนี้มีดกึ่งมีดต่างกันนะผมเอามีดตัดใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดออกตามชิ้นงานที่เราต้องการผมต้องการขนาดประมาณ9มิลมิลสแตนเลสแท่งนี้นี่ฮะเราก็ตัดแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ชิ้นชิ้นนี้ก็คือชิ้นตัวเรือนชิ้นกลางนะชิ้นกลางก็รัศมีหกสิบเอ็ดมิล
ไดมิเตอร์61นะตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ชุดนี้เราที่เราตัดออกมาอันนี้จะเล็กกว่าหน่อยก็จะเป็นฝาด้านบนนะกี่มิลนะดูเอานะสี่สิบสี่ด้านบน44ผมจะพลิกยังไงให้ดูได้ดูนี้ก็เห็นเนาะ44แล้วก็ส่วนชิ้นนี้เป็นฝาหลังฝาหลังผมตัดมาไว้40มิลนะ40มิลข้างในรูใน37กล้องมันโฟกัสหรือเปล่าเอ่ย37มิลส่วนฝาหน้าเนี่ยรูในรูในเมื่อกี้นี้ตัวนี้มัน27นะเอา27เมื่อกี้ผมบอก37ตัวฝาหลังนะเนี่ยโอกาสหรือเปล่าเอ่ยส่วนฝาหน้ารูใน29มิลโฟกัสไหมโอเคตัวเรือนรูใน32โฟกัสนะสาเหตุที่อันนี้รูมันต่างกันเนอะเพราะว่าฝาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องครอบลงไปอย่างนี้เราต้องตึงลดสัดส่วนลงไปรูนะรูฝาหน้าก็ช่วงในก็กว้างกว่าหน่อยสรุปแล้วเราจะได้จากพาวสแตนเลสเราจะได้ชิ้นงานออกมาทั้งหมด3ชิ้นนะคือตัวกลางฝาหน้าและก็ฝาหลังเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่าเราจะทำตัวกลางยังไงนะที่มันเป็นกลมๆอย่างนี้เราจะทำให้มันมีขาได้ยังไงนะเราจะทำตัวเรือนยังไง